สวัสดีท่านผู้บริหารท่านนะครับท่านวิทยากรนะครับแล้วก็ท่านสื่อมวลชนนะครับครับก็คงใช้เวลาไม่นานนะครับก็อย่างแรกนะครับก็ขอแนะนำตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะครับสัญชัยนะครับนุ่มบุญนำนะครับเป็นรองกรรมการผู้จัดการบริษัทอินฟอร์มามาร์เก็ตนะครับนิดหนึ่งนะครับว่าหลายท่านนะครับรวมทั้งท่านพี่น้องสื่อมวลชนนะครับคงไม่คุ้นกับอินฟอร์มามาร์เก็ตนะครับเราเป็นใครนะครับเรามาจากไหนนะครับอันแรกต้องเรียนก่อนว่าอินฟอร์มามาร์เก็ตเนี่ยเป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ที่ประเทศอังกฤษนะครับแล้วก็มีการควบรวมกิจการกับทางด้าน UPM ที่ประเทศอังกฤษเหมือนกันนะครับส่วนตัวผมเนี่ยอยู่ในนาม UPM นะครับซึ่ง UPM เนี่ยจะจัดงานหลากหลายมากนะครับทั้งส่วนในส่วนของด้านของ Beauty ด้านของทางด้านอุตสาหกรรมหนักๆเครื่องจักรนะครับฟู้ดนะครับพลังงานนะครับส่วนผสมอาหารนะครับเรียกว่าเราเป็นผู้จัดงานเนี่ยที่อาชีพเราคือจัดงานอย่างเดียวนะครับเป็นงานในอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็เราทำกิจกรรมหลากหลายนะครับกับกระทรวงกับหลายๆองค์กรนะครับพอมีจังหวะที่มีการควบรวมกันเกิดขึ้นมานะครับเรางานมีงานบิวตี้อยู่แล้วนะครับชื่องานอาเซียนบิวตี้นะครับแล้วก็ทางด้านอินฟอร์มาเนี่ยนะครับเขาเล็งเห็นนะครับว่าส่วนของเขาเนี่ยจะมีงานเราเรียกว่างาน Beyond Beauty งานนี้นะฮะก็มีการควบรวมคุยกันเสร็จแล้วเนี่ยมีการดึงพาร์ทเนอร์เป็นรายใหญ่ขึ้นมาที่เราเรียกว่า Cosmoprof นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องเรียนว่าค่อนข้างใช้เวลาถึงมากกว่า2ปีในการควบรวมกันนะครับเพราะว่าแบรนด์ที่ใหญ่ขนาดนี้นะครับที่แกร่งขนาดนี้นะครับพาร์ทเนอร์ที่มาเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับต้องทั้งผู้ประกอบการนะครับทั้งด้านคุณเกตมณีนะครับหลายๆคนผลักดันมากนะครับตรงนี้ต้องเรียนตรงนี้ว่าอยากให้แบรนด์ Cosmoprof มาลงที่เมืองไทยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่ไปที่มานะครับที่อันนี้ก็เป็นส่วนที่ผมเรียนให้ทราบนะครับก็คือเรามาในส่วนของการรวมกันระหว่างในส่วนของบริน่านะครับอินฟอร์มามาร์เก็ตแล้วก็ China Beauty Expo นะครับซึ่งทั้ง3ส่วนเนี่ยเรียกว่าเป็นออร์แกไนเซอร์ใหญ่ระดับโลกนะครับในเรื่องของเกี่ยวข้องกับความงามโดยเฉพาะนะครับอันนี้ผมแจ้งให้ทราบกันนะครับตรงนี้เมื่อกี้ตามที่ท่านนายกสมาคมเรียนทุกท่านนะครับจะเห็นว่า Cosmoprof เนี่ยเขาเล่นตัวนะครับเขาไม่ได้จัดที่ไหนง่ายๆนะครับอันนี้ต้องเรียนว่าถ้าผู้ประกอบการที่มีการส่งออกนะฮะมีการส่งออกไปยังต่างประเทศเยอะๆนะครับมีการหาเน็ตเวิร์กมีการขยายตลาดนะครับทั้งผู้ประกอบการที่ระดับเล็กระดับใหญ่นะครับที่มีทั้งการสนับสนุนต่างๆเนี่ยจะเลือกงานนี้เป็นงานหลักในการไปออกนะครับก็จะเห็นว่ามีอยู่ที่อิตาลีนะครับอันนั้นเป็นต้นตำรับนะครับมีอยู่ที่ทางด้านฮ่องกงนะครับงานนั้นเป็นงานใหญ่มากนะครับที่ลาสเวกัสแล้วก็ที่อินเดียนะครับทีนี้เนี่ยเขามองกันว่าเขาอยากจะเจาะตลาดเข้าไปในอาเซียนนะครับคำถามก็คือแล้วจะเป็นประเทศไหนดีนะครับตรงนี้ต้องเรียนก่อนว่าในนามอินฟอร์มาเนี่ยเรามีงานบิวตี้อยู่เกือบทุกประเทศนะฮะยกเว้นง่ายๆยกเว้นลาวยกเว้นกัมพูชาเนี่ยนะครับเราก็จะมีการทำมาร์เก็ตนะครับแอนาลิซิสทำรีเสิร์ชต่างๆนะครับจนกระทั่งทุกคนสรุปว่าเมืองไทยเนี่ยแหละนะครับเป็นฐานสำคัญนะครับในการที่จะจัดงานประเภทนี้นะครับรวมกันเมื่อกี้เนี่ยผมอาจจะเรียนนิดนึงนะว่าตัวผมเนี่ยอยู่ทุกอุตสาหกรรมมาเป็นประมาณจากตรงนี้ประมาณเกือบ20กว่าปีนะครับบิวตี้เนี่ยเป็นอุตสาหกรรมใหม่สำหรับผมนะครับแต่เมื่อกี้ฟังจากท่านนายกฟังจากทางด้านวิทยากรทั้งสองท่านนะครับผมมีความรู้สึกว่าสนุกมากขึ้น
นะครับในการทำงานผมไม่รู้ว่าโอ้แตกเป็นเป็นร้อยล้านเป็นพันล้านจะเป็นหมื่นล้านเรื่องของโรงงานเรื่องต่างๆมันรู้สึกผมไม่รู้สึกว่าตื่นเต้นนะครับคุยกับคุณเกตมณีเรื่องของโปรดักต์เกี่ยวกับ SME Made in Thailand ยิ่งมั่นใจมากขึ้นว่างานนี้นะครับจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นนะครับให้คนไทยนะครับมองเห็นว่าเราเนี่ยแหละครับเป็นผู้ผลิตสำคัญนะครับเป็นปัดพื้นฐานแล้วก็นำพาไปสู่ความเป็นฮับซึ่งจริงคุณเจมินีก็บอกผมจริงเราเป็นฮับอยู่แล้วนะครับในอาเซียนนะครับยิ่งต่อยอดนะครับธุรกิจที่ใหญ่นะครับธุรกิจที่จะมีโอกาส SME เข้ามาก็จะใช้งานนี้เป็นส่วนของในการที่จะเข้ามาหาโอกาสทางนี้นะครับพอดูตรงนี้นะครับว่างานที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเราใช้พื้นที่นะครับอยู่ทั้งหมดประมาณ 25,000 ตารางเมตรนะครับวัดเป็นกอสเปซเนี่ยก็คือถือว่าเป็นงานใหญ่นำนะครับในเรื่องของในกลุ่มอาเซียนผมมองว่าน่าจะแตกเป็นงานเกิดน่าจะใหญ่ที่สุดนะครับทีนี้ใหญ่หรือเล็กนะครับไม่สำคัญตอนเราทำ market analysis นะครับจะเห็นว่ากลุ่มยุโรปนะครับต้องการมาที่นี่นะฮะกลุ่มในเอเชียนะครับอย่างเกาหลีอย่างมาอยู่แล้วนะครับอย่างเมืองจีนอย่างญี่ปุ่นนะครับสิงคโปร์นะฮะมาเลเซียนะครับอินโดนีเซียนะฮะส่วนต่างๆเนี่ยนะครับใน 28,000 ตาราง25,000 ตารางเมตรเนี่ยนะฮะจะอยู่สัดส่วนกันประมาณครึ่งหนึ่งนะครับผมใช้คำว่าครึ่งหนึ่งเป็นทางด้านส่วนของต่างประเทศที่เข้ามานะฮะอีกครึ่งหนึ่งเป็นผู้ประกอบการไทยนะครับตรงนี้ก็เราก็ expect กันว่าตัวของ visitor เนี่ยจะเข้ามาอยู่ในงานเนี้ยมากกว่า 15,000 นะครับตรงนี้เป็นปีเริ่มแรกที่เรามองนะครับส่วนการเติบโตเนี่ยในการทำในเรื่องของแผนที่เติบโตนะครับเรามองการเติบโตอย่างน้อยที่สุดนะครับปีละ 7-10% นะครับในแง่ของงานในแค่เราตรงนี้นะฮะก็สถานที่ที่จัดนะครับก็จะจัดที่Impact นะครับวันที่17ถึงวันที่19นะครับอย่างที่เห็นแล้วว่าโดยหลักๆเนี่ย product ของงานเนี่ยจะแบ่งเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งก็จะเป็นส่วนเรื่องของตัว finish product นะครับอีกส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของ supply chain นะฮะวันนี้เราเรียกน้ำจิ้มกันนะครับเรามาโดยมีทั้ง2เป็นเรียกว่ายักษ์ใหญ่ของทั้ง2ส่วนนะครับมาตรงนี้นะครับในงานนี้ก็จะเห็นว่าผู้ประกอบการไทยที่เข้ามาเนี่ยนะครับก็จะมีบริษัทหลากหลายนะครับเข้ามาตรงนี้นะฮะส่วนของผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เข้ามานะครับอันนี้ก็จะเห็นว่ากลุ่มที่จะเป็นผู้เข้าชมงานนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องเรียนว่าเราให้ความสำคัญในการโปรโมทงานไปยังต่างประเทศมานะครับตรงนี้นะครับเรื่องแรกนะครับด้วยความที่แบรนด์ระดับเข้ามาเนี่ยเขามีเน็ตเวิร์กนะครับในการเชิญในการชวนในการดึงคนเข้ามานะครับในแง่ของทั้ง exhibitor และ visitor ส่วนหนึ่งในเรื่องของการที่เราได้รับข้อมูลมานะครับจาก exhibitor ต่างชาติที่มาในงานนะครับหนึ่งในเหตุผลสำคัญคือต้องการมาพบผู้ประกอบการคนไทยนะครับเขาไม่ได้มองในเรื่องการขายอย่างเดียวนะครับเขาจะมองในเรื่องของการสร้างโอกาสธุรกิจที่จะเกิดขึ้นมาพร้อมกันนะครับอันนั้นเรื่องหนึ่งสำหรับ exhibitor นะครับสำหรับ visitor นะครับกิจกรรมการตลาดที่เราจะทำตอนนี้นะครับตอนนี้เราเริ่ม kick off ในแง่ของการที่จะให้ตลาดรับทราบนะครับในเรื่องของเราเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหลังจากนี้เห็นสื่อประชาสัมพันธ์จะเริ่มออกกันไปนะครับหลายๆรูปแบบนะครับแล้วก็ผมคิดว่าหนึ่งในส่วนสำคัญของการเชิญคนมาชมงานเนี่ยนะครับเรายังให้ความสำคัญหรือน้ำหนักไปที่ผู้ประกอบการผู้ซื้อจากต่างประเทศนะฮะเราเพิ่งทำแผนการตลาดนะครับว่าเราจะไปจัดโรดโชว์ที่ประเทศไหนบ้างนะครับเริ่มต้นนะครับในเอเชียเนี่ยในอาเซียนก่อนแล้วกันนะครับเท่าที่ผมดูที่แผนเนี่ยนะครับจะมีไม่ต่ำกว่า5ประเทศนะครับที่สิงคโปร์ที่อินโดนีเซียที่มาเลเซียที่เวียดนามนะครับแล้วก็ที่ฟิลิปปินส์นะครับตรงนี้เนี่ยไปยังไงนะครับคงไม่ได้ไปแล้วเดินไปแล้วปั๊บเนื่องจากทุกๆประเทศที่ผมบอกเนี่ยเรามีออฟฟิศที่นั่นเรามีงานบิวตี้ที่นั่นนะครับถึงจะไม่ใช่ชื่อ Cosmo Prop จริงๆแล้วเนี่ยในนาม UVM ยังมีเวทบิวตี้ฟิลิปปินส์ต่างๆตรงนั้นเนี่ยเขาจะมีคอนเนคชั่นที่ดีนะครับเราใช้วิธีตรงนั้นในการเชื่อมโยงเข้าไปโปรโมทงานนะครับแล้วตรงนั้นเราไปกันในแง่ของตัวเราเรียกว่า Buyer Package นะครับ
มาแล้วได้อะไรบ้างมาทำ business matching ต่างๆอันนี้คือส่วนที่เราจะนำไปในแง่ของการประชาสัมพันธ์นะครับอันนี้เป็นส่วนของ product ที่เกี่ยวกับ finished product นะครับส่วนของ supply chain ต่างๆนะครับเมื่อกี้ที่ผมแจ้งให้ทราบนะครับเรื่องของ buyer program นะครับตัวนี้เนี่ยเรากำลังทำอยู่ในรายละเอียดนะครับเราเจาะเชิญ key association key buyer แต่ละประเทศนะฮะบางประเทศเนี่ยอย่างพม่าก็เป็นอยู่ส่วนหนึ่งในส่วนของประชาสัมพันธ์นะครับคัมโบเดียตรงนี้นะครับซึ่งเราก็เผชิญเข้ามาเนี่ยเขาต้องอยู่เข้ามาอยู่ในโปรแกรมของเรานะฮะโปรแกรมของเราคือคุณจะต้องทำ business matching คุณจะต้องทำกิจกรรมอะไรบ้างนะที่เกิดขึ้นในงานนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราไปเราประชาสัมพันธ์แล้วก็บอกในเรื่องของโปรแกรมต่างๆที่เกิดขึ้นมานะครับนอกจากนั้นนะครับCosmos Talk เนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องของการบอกเล่านะครับในแง่ของอินดัสทรีเรื่องของเทรนด์ต่างๆนะครับแน่นอนพอแบรนด์ตรงนี้มาเนี่ยผู้เชี่ยวชาญทั้งไทยทั้งต่างประเทศเนี่ยก็น่าจะเข้ามาเป็นส่วนในการบรรยายตรงนี้เยอะนะครับก็อันนี้เป็นสิ่งที่เราอยากจะเสริมให้ทุกท่านนะครับเรียกว่าทางด้านผู้ออกงานและทั้งเน็ตเวิร์กต่างมีความมั่นใจนะครับเมื่อกี้เรามองที่ Cosmos Profอยู่ที่5ประเทศหลักอินโฟมานะครับกลุ่มของเรามีงานเกี่ยวกับบิวตี้เนี่ยไม่ต่ำกว่าอีก15งานนะครับเพราะฉะนั้นเน็ตเวิร์กแต่ละประเทศอันนี้สำคัญนะครับเวลาเชิญพม่าต้องพม่าพูดกับพม่านะครับเวลาเชิญฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์ต้องพูดกับฟิลิปปินส์นะครับเราไปโดดๆเนี่ยมันเป็นเรื่องของการ follow up มันเป็นเรื่องของตามในเรื่องของการเชิญนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องโดยประกอบกับความเป็น Cosmos Prof เข้ามานะครับExhibitor มาจากยุโรปมาจากอะไรตรงนี้เนี่ยเขาก็สร้างในบทในการเชิญตรงนี้ร่วมกับรับเข้ามาด้วยนะครับก็ส่วนของ Marketing Promotion นะครับอย่างเมื่อกี้อย่างที่เรียนนะครับก็เรียนให้ทราบนะครับก็จะมีตั้งแต่อันนึงที่ผมอยากจะวันนี้เนี่ยนะที่เราจัดขึ้นมานะครับพอเราทำงานนี้ขึ้นมาเนี่ยพอเราลงไปในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ต่างๆเนี่ยจะมีผู้ประกอบการเรียกว่าระดับกลางจนถึงใหญ่ซึ่งเขารู้จัก Cosmos Prof นะครับผมกำลังจะเรียนบอกท่านสื่อมวลชนว่านะครับยังมีผู้ประกอบการอีกบางส่วนนะครับโดยเฉพาะ SME เนี่ยเขาไม่รู้จักนะครับเพราะนั้นตรงนี้นะครับต้องเรียนว่าอยากจะใช้โอกาสตรงนี้เนี่ยสร้างความรับรู้นะครับว่าแบรนด์ดังๆอย่างนี้นะครับมาลงที่นี่นะครับคุณบางทีคุณยังมีกำลังไม่พอที่จะไปต่างประเทศและอะไรต่างๆนะครับตรงนี้นะครับเป็นเวทีที่เราจะประกาศศักยภาพนะครับอย่างที่ท่านนายกบอก Made in Thailand อยู่นี่นะครับทางนี้พูดการผลิตในเมืองไทยการเติบโตต่างๆใช้งานนี้นะครับสร้างความภาคภูมิใจเอกลักษณ์แบรนด์ของเรานะครับก็อยากฝากให้สื่อมวลชนทุกท่านช่วยประชาสัมพันธ์ตรงนี้ด้วยนะครับก็โดยพื้นที่ของงานนะครับตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวเรียนเสริมนิดนึงว่าพื้นที่ที่เป็นต่างชาตินะครับที่เราจัดสรรไว้ตอนนี้เนี่ยกำลังเกือบจะหมดแล้วนะครับส่วนพื้นที่ที่อยู่ในส่วนของไทยนะครับพื้นที่ดีๆนะครับเหลือน้อยเต็มทีนะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์ตรงนี้ไปยังผ่านท่านสื่อมวลชนด้วยนะครับว่าสนใจนะครับช่วยกันตีข่าวช่วยประชาสัมพันธ์นะครับงานระดับโลกมาจัดที่เมืองไทยนะครับเราเน้นในเรื่องของbuyer ที่มาจากอาเซียนต่างๆนะครับโอกาสดีๆอย่างนี้นะครับหาไม่ได้แล้วนะครับก็ช่วยกันตีข่าวนะครับก็ประชาสัมพันธ์ตรงนี้ด้วยนะครับในส่วนของผมขอใช้เวลาสั้นๆตรงนี้นะครับขอบคุณครับในวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณสมชายผู้บริหารรองกรรมการผู้จัดการ Informa Markets ประเทศไทยจำกัดด้วยนะคะเอาละค่ะแล้วก็สำหรับในลำดับต่อไป